ตัดผมเป็นช่างหรือว่าจะเปิดร้านตัดผมวันนี้ใครที่อยากจะเป็นช่างกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าหนังนะคะตามน้องแอร์ไปในคู่ข่าวสร้างโอกาสค่ะอาจารย์คะแอร์พร้อมแล้วค่ะพร้อมเรียนทำกระเป๋าหนังแล้วค่ะน่าเอาแอร์เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยครับผมโรงเรียนสอนทำกระเป๋าหนังโดยเฉพาะค่ะอาจารย์ขวัญชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำกระเป๋าหนังมากกว่า20ปีใช้วิชาที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพผ่านห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆในบ้านมีอุปกรณ์ครบครันทั้งเรียนทั้งสอนอยู่กันแบบครอบครัวจะเห็นว่าไม่มีตารางเรียนแบบเป็นทางการค่ะอาจารย์ค่าสอนเท่าไหร่คะเรียนนานไหมคะค่าสอนเนี่ยผมคิดครั้งเดียวชำระครั้งเดียวก็คือ 12,000 บาทนะครับแล้วผมให้เวลาเรียนคนหนึ่งก็336ชั่วโมงแบ่งเป็นกลุ่มที่มาเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นับเวลาก็จะได้6เดือนนะครับส่วนกลุ่มที่มาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้เวลา3เดือนวิธีการสอนของที่นี่นักเรียนแต่ละคนต้องนำแบบกระเป๋าที่อยากทำอยากออกแบบมาเองค่ะและมาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่รูปทรงการสร้างแพทเทิร์นการเลือกหนังอุปกรณ์ที่ใช้ทำตลอดจนลงมือทำเองสะสมเวลาเรียนไปเรื่อยๆไม่เข้าใจก็ถามค่ะอาจารย์บอกว่าต้นทุนในการทำกระเป๋าหนังนั้นลงทุนน้อยๆหลักพัน 2,000 บาทก็ทำขายได้แล้วเริ่มจากเศษหนังที่ราคาไม่สูงราคาเริ่มต้นที่ 100 ถึง 1,000 บาทมาออกแบบตัดเย็บฝึกฝนจากกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆก็ทำเงินได้เหมือนกันค่ะกระเป๋าที่ถืออยู่นี้นั้นนะค่าหนังก็ประมาณ100เดียวร้อยเดียวเหรอคะร้อยเดียวนะครับค่าหนังค่าผ้าทับในแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนแต่ทีนี้ที่แพงที่ค่าแรงคนทำนะครับเพราะนั้นแล้วกระเป๋าแบบนี้ใบนี้ถ้าขายปลีกผมขายอยู่ที่ใบหนึ่ง800ถึง 1,200 บาทปัจจุบันความนิยมกระเป๋าหนังมีมากขึ้นรูปแบบดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นและกลุ่มคนที่ใช้ก็มีทุกเพศทุกวัยแต่ขนาดเดียวกันช่างทำงานหนังฝีมือดีๆก็ลดน้อยลงอาจารย์บอกว่างานหนังราคาจะสูงจะต่ำอยู่ที่ฝีมืองานยิ่งประณีตยิ่งละเอียดราคาย่อมสูงขึ้นจากหลักพันสู่หลักหมื่นจากหมื่นสู่แสนเลยค่ะทุกวันนี้ช่างทำกระเป๋าเป็นที่ต้องการมากขนาดเดียวกันกระเป๋าหนังก็เป็นที่สนใจของกลุ่มผู้หญิงสมัยนี้กระเป๋าหนึ่งใบถ้าตัดเย็บด้วยความประณีตเพิ่มรายละเอียดสามารถตั้งราคาถึงหลักหมื่นหลักแสนได้เลยค่ะบางครั้งถ้าเรามีเวลาเราจะนัดกันระหว่างผู้เรียนกับผมไปดูโรงพอกหนังหรือไปดูสถานประกอบการที่เป็นโรงงานทำรองเท้าหรือทำกระเป๋าจะได้เห็นสถานประกอบการจริงว่าลักษณะการทำงานเขาทำกันอย่างไรแล้วเราเองนั้นเมื่ออยู่จุดนี้แล้วเนี่ยเราจะยืนอยู่จุดไหนในสายอาชีพนี้จะได้เห็นอนาคตของตัวเองไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วไปไหนไม่ถูกมืดไปหมดเลยไงครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของแอร์แต่ละคนมาจากหลากหลายที่ค่ะแต่ละคนก็มีแววตาที่มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจทำกระเป๋ากันน่าดูเลยค่ะส่วนแอร์เองก็ต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่รู้จักอุปกรณ์รู้จักชนิดของหนังได้ที่ใช้เย็บเครื่องไม้เครื่องมือกว่าจะลงมือทำแพทเทิร์นนี่คงอีกนานเลยล่ะค่ะแอร์ว่าไงว่าแอร์มาดูแล้วเป็นยังไงบ้างคิดว่าไหวไหมไหวค่ะแต่ไม่ใช่ไหวทำนะคะไหวซื้อค่ะหนูซื้อดีกว่าค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะใบนี้เท่าไหร่คะเป็นหนังแท้นะครับเราขายที่ 2,500 บาทอ๋อ 2,500 บาทแล้วคะเนี่ยอุ้ยหมดแล้วอะค่ะเอาตังค์จ่ายค่าเรียนหมดแล้วพี่กัมพูพิชชนีคะ 2,500 บาทซื้อได้ไหมสิคะคนนักแข่งพีไม่ร่วงหรอกค่ะ